มาแข่งกันหน่อยว่าใครจะได้ตัวนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าแมนซิตี้พร้อมแข่งกับบาร์เซโลน่าแย่งตัวแดนนี่โอโมกองกลางของไลป์ซิกในกลางปีหน้านะครับผมอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโวสื่อของสเปนบอกว่าแมนซิตี้เป็นอีกทีมที่พร้อมเจรจาคว้าตัวแดนนี่โอโมนะครับในรูปคนสำคัญของไลป์ซิกในช่วงกลางปีหน้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีรายงานจากสื่อเยอรมันออกมาก่อนนะครับบอกว่าแดนนี่โอโมเนี่ยมีแนวโน้มย้ายทีมสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะทางไลป์ซิกต้องการหาเงินเข้าสโมสรเพื่อช่วยในการปรับโครงสร้างและจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปโดยสื่อเมืองเยอรมันบอกว่าบาร์ซ่าเป็นตัวเต็งแต่ล่าสุดมุนโดเดปอร์ติโวบอกว่าแมนซิตี้เป็นอีกทีมที่สนใจแดนนี่โอโมเหมือนกันและพร้อมลงสนามแย่งตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าสื่อจากสเปนยกให้แมนซิตี้เป็นตัวเต็งเหนือทีมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีที่โยงว่าสนใจแดนนี่โอโมอยู่เหมือนกันแดนนี่โอโมเนี่ยมีสัญญากับไลป์ซิกจนถึงกลางปี2027แต่สื่อมองว่าหากไลป์ซิกต้องการค่าตัวประมาณ60ล้านยูโรตามเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาน่าจะเพียงพอให้เจรจาย้ายทีมดำเนินไปได้ดีนะครับดังนั้นจึงอยู่ที่ทีมต่างๆจะพร้อมดำเนินการจ่ายค่าตัวตามราคานี้หรือเปล่าหรือจะลองเจรจาเพื่อต่อราคาสื่อทิ้งท้ายนะบอกว่าท่าทีของโอโมอาจจะเปลี่ยนไปหากมีทีมใหญ่ติดต่อเข้ามาแบบจริงจังก็ได้นะครับโอ้โหนั่นแหละครับกลายเป็นประเด็นกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมก็ว่าได้สำหรับแดนนี่โอโมในช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าครับของดีจากไลป์ซิกนะครับเดี๋ยวก็ว่าบาร์ซ่าเป็นทีมเต็งเดี๋ยวก็ว่าแมนซิตี้เป็นทีมเต็งเอาละสิครับจะเป็นยังไงสำหรับอนาคตของแข้งคนนี้ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแดนนี่โอโมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เหมาะกับทีมไหนจัดมาให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม